็ไปพิษสายคลางตับเป็นไงกันพิษสายคลางระหว่างปล่อยแล้วก็สายไตนิ้วขึ้นแสดงว่าเส้นนี้มีปัญหาลบคิดก่อนการลบคิดแล้วก็เส้นที่เส้นก่อนเอาลบลบทีละเส้นลบแล้วก็ขยายใหญ่ก็การโอเคอันดูก่อนอันดูจริงมีซ้อนการลบทีละเส้นลบแล้วอันดูลบแล้วอันดูนี่นะครับมีเส้นเล็กๆเนี่ยอันนี้ตรงนี้มันไม่หย่อนมันจะออกหมดเลยก็คือมันมีปัญหาถึงไหนก็ต้องถ้าอันนี้ต้องดึงในเส้นเล็กเนี่ยออกมาต้องลบทิ้งไปเลยก็คือใช้ตัวนี้ดึงไม่ได้มันซ้อนกันต้องมีตัวนี้สำหรับดึงตัวสุดท้ายดีไซน์ตามตัวนี้เริ่มคิดเส้นเล็กขึ้นออกมาที่เบอร์หนึ่งออกมาทางกระดาษเราจะลบแล้วจับมันดึงเข้าไปที่เดิมแล้วก็ย่อลงไปทีนี้ใช้ฉากตัดใช้ฉากจับคู่กันที่เดินสายจับคู่1 2 1 2นี่มันไม่เข้ามุมหรือว่ามันเกินเนี่ยมันจะตัดเข้าต้องมุมแม่ตลอดครับลองตัดหน่อยเครื่องมือตัวอื่นมันก็หายแล้วครับเราคิดเครื่องมือที่ตัวจอโอเคตัวจอครับจอหายแล้วแล้วก็มาที่ลูกศรสีดำเหมือนเดิมแล้วก็เปิดตารางเก็บโอเคแล้วก็เริ่มเก็บก่อนอันนี้สี
ฟ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องลมต้องสลับให้ที่บนเอาไว้ล่างเซฟแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟทีนี้คอเนี่ยจะขยายก็ได้ไม่ขยายก็ได้เพราะว่าจริงแล้วมันน้อยมากก็คือจริงๆหลักมันมีอยู่ว่าก็คือว่าถ้าเขากำหนดรอบคอมาให้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือหาร4ก็คือว่าแน่ซ้ายขวาหลังซ้ายขวาก็คือ4ได้แต่ว่าถ้ามีปกก็คือหาร8เฉลี่ยปกอีก4พอ4ปก4ทีนี้ถ้าเป็นกอคุมธรรมดาก็คือไม่มีปกหารด้วย10แต่ทีนี้ตัวนี้มันไม่ได้กำหนดรอบคอมันกำหนดพอกว้างมันมีแค่ซ้ายกับขวาก็คือหาร2เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน1.4 ก็หาร2ก็เป็น1.8 1หาร8ได้เท่าไหร่เอาคุณที่ได้ส่วนไป1หาร8เหรอคะ1ส่วน8นิ้วอ่ะก็เปลี่ยนเป็น1.4ใช่ไหม1.8หาร4เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันน้อยมากที่จะฉีดหนึ่งนิดเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรงงานจริงๆเขาจะไม่เก็บยืดเอาเพราะมันน้อยมากใช่เก็บจะไม่เก็บถ้าจะไม่ผลอะไรเลยน้อยมากเราอยากได้เลยใช่ป่ะตรงนี้ก็คือถ้าตรงนี้ก็คือถ้า x ก็คือวงแขนลดตรงแขนลดตรงต่างกันเท่าไหร่แล้วก็วางเก็บแล้วเจอก็ถูกแล้วก็เสร็จแล้วพอถ้าเกตก็ต้องเกตของจริงถ้าไม่เกตก็ไม่เกตเลยอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันโทรละว่าของหนึ่งนี่ไงหนึ่งหนึ่งวัยสิบสองแล้วก็บางทีแบบเออมันจะสั่งไม่รับแหละเลยใช้ยังกดเจ็ดซ้อนจะเจ็ดแล้วไม่ไรกันไปแขนพี่ส้มไม่มีตรงเหลือปักใจแขนไหมพี่ไม่ต้องไม่มีตรงเหลือไม่จะไปไม่มีถ้าวายคือ6ว่าถ้า x คือวงแขนมันตกนี้เราทำตัวอย่างก็คือ x คือวงแขนมันตรงวงแขนมันตรงต่างกันเท่าไหร่คือนิ้วก็ใส่ไปแล้วก็6 กว้างต่างกันเท่าไหร่6กว้างต่างกัน1นิ้วหาร4ก็คือ2แขนก็ใส่ไป2แขนนี้วางกันเองวายแล้วก็ล็อบบี้แล้วก็ระวางแล้วก็เขตครับแล้วปลายเขตเท่าไหร่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเราต้องสลับปลายไม่ใช่สลับเขตครับกันอยู่สลับปลายพอก็ถ้าจะเขตก็ใส่ไป1.8ครับ1.8คือเท่าไหร่1.8 0.45นี่ถ้าเส้นยมเนี่ยมัน3ตำแหน่งแล้วก็เอาให้มันเขียนเข้าไปที่ตัวเลือกครับตัวเลือกแล้วก็ต้องเซ็ตยมหน่อยวันเลือกที่ยมเป็น3ตำแหน่งแล้วเราก็ใส่เป็น3ตำแหน่งได้เลยหนึ่งหารแปดได้เลย0.025ครับหนูเตือนแล้วไม่ได้ว่า0.025ลองกดอีกทีครับผมไม่ได้ต่อหนึ่งหารที่แปดครับหนึ่งหารที่แปดตลับข้างบนกองอะไร0.125เราใส่ไปสามตำแหน่งเลยอะไรตำแหน่งก็คอเขาจะเก็บคอปิดปากคอถ้าปัดเศษมันก็คือขีด1.125ก็คือ1ขีดนิ้วครับ
จากเอกไม่ต้องเลยครับก็วางไว้ครับถูกแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้มันเป็นแนวแนวแนวตั้งครับถูกแล้วเนี่ยวางไว้ที่ที่วางไว้มันไม่ต้องขยายออกมาหรอกครับแล้วก็จะซูมเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับเป็นเล็กเอาแว่นขยายถ่ายรูปให้หนูหน่อยพี่เบนซ์พี่เบนซ์ถ่ายรูปให้ครูหน่อยอ๋อได้พี่เบนพี่เบนถ่ายพอดีเดี๋ยวให้น้องพี่เบนถ่ายรูปครูหน่อยครูคะให้ถ่ายตอนนี้หรือว่ายังไงหรือว่าถ่ายเรื่อยๆขอถ่ายเอาไปอ๋อค่ะไปถ่ายด้านหน้าพี่เบนพี่เบนถ่ายจะเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนแล้วช่างหัวมีความสามารถกินลงไงกินเขาก็ไม่เจ็บเราต้องส่งไปด้วยนะคะเขาไม่ได้ไปด้วยเขาต้องการคนต้องการส่งรายงานไปไหนถ่ายเฟซบุ๊กจากจุดนี้มาปล่อยจุดจากที่เราต้องสั่งได้ซ้ายขวาจะต้องมีจุดเข้ากันแล้วจุดไม่เข้ากันเราต้องก๊อปปี้จุดนี้ก็ต้องเซ็ตสายใหญ่อยู่ข้างนอกสีน้ำเงินอยู่ข้างนอกทั้งหมดถูกก็เก็บแผ่นต่อไปเดี๋ยวต้องเสร็จเลยเลยทำไปเลยช้าๆนิดนึงแล้วอาจารย์ลองกินโจ๊กร้านนี้ยังคะอ๋อยังต้องรออาจารย์หวังเลยไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามาต้องกินโจ๊กร้านนี้นะคะนี่ข้าวเช้าปกติไม่กินค่ะจะบอกว่านานๆอยากไปแขนต้องกินโจ๊กร้านโจ๊กร้านนี้คือลงรายการของไอ้พี่ด้วยนะคือไอ้ชาคิดใช่ค่ะมาเขาไม่ให้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาไม่ทันหนูซื้อให้ซื้อเป็นลูกซื้อเป็นลูกมันไม่เห็นซื้อเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ไม่เหลวค่ะคุณผาจริงๆรันแล้วทานกลางวันนี้ได้ไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวกลางวันไปทานด้วยกันไหมนี่หนูซื้อมาแล้วนี่ไงใช่ค่ะกลางวันไปทานด้วยกันตลอดนี่แต่ว่าอาจจะหมดได้นะคะใช่ค่ะควรจะไปซื้อไว้ก่อนนะคะมาตรงนี้แล้วต้องกินโจ๊กร้านนี้ค่ะตัวเลือกแล้วก็ตัวเลือกกินแล้วก็ต้องระวังความว่าระวังความว่าช่องตัดช่องเนี่ยแล้วก็ที่ข้อมูลเปลี่ยนบ้างแล้วก็ที่แสดงข้อมูลเปลี่ยนบ้างแล้วก็ที่ข้างบนใส่แดงต้องสลับอีกบนใช่ไหมแล้วก็ที่สไตล์แล้วก็ที่ตรงนี้ก็ต้องดูอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ได้โชว์นะครับแต่ต้องการให้เป็นโชว์ชื่อจริงแล้วต้องรักกินว่าตรงนี้หมดจากล่างข้างล่างก็ใส่ได้ทั้งจำนวนใส่แล้วก็จำนวนแล้วก็เลือกสอนแล้วเลือกสอนที่ลงท้ายก็อยู่ที่สี่พันนาเลยพิมพ์ใบเออาจารย์เกตคนวักหน่อยนะระหว่างคำสั่งแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดครับไซส์72ขวางขวางสอนจะเทียบเป็นภาษาไทยครับเปลี่ยนไปหรออาจารย์กระเป๋าไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะกระเป๋าเท่ากันทุกไซส์เหรอครับเราดูสเปซไซส์อันนี้คนเดียวตรงไลน์นะคะตรงไลน์นะคะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ตกลงเลยครับไม่ได้เซฟเลยค่ะไม่ได้เซฟเลยค่ะก็ยังไม่ได้เซฟเหมือนกันค่ะก็จะเวลาพิมพ์มามันก็จะมีตัวสายครับทีนี้สไตล์เนี่ยจะใส่ไม่ได้ครับไปที่เพื่อนครับแล้วก็ข้อมูลสไตล์ครับเสื้อไหล่สโลว์ผู้ถูกใจนั้นนะคะจำตัดได้ไหมล่ะมันก็จะมีคำว่าสไตล์เนี่ยทุกชิ้นครับเสื้อเก๋ชื่อเขาว่าผู้ยืนยันตกลงตกลงครับจะไปที่รูปหล่อทีอัพเดตทีมจะมาเรียกเซ็ตครับแล้วก็ไปซื้อกดเอฟเจ็ดครับเอฟเจ็ดก็ไปเลือกนามสกุลนะสกุลมันจะมีให้เลือก2ตัว PDF คือสร้าง PDF คือเกตนี่เราเลือก PDF ครับที่เราเกตเรียบร้อยแล้วคนนี้ป่ะคะเลือก PDF ใช้เกตชื่ออะไรลองเปิดดูก็ได้ต้นทีนี้ตรงนี้นะฮะข้างบนเนี่ยจะเป็น1ใน1ตัวเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างที่เราใส่2ชิ้น1ชิ้นนะครับมีซามีอะไรในเสื้อ1ตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นการคำนวณเรโซที่ผมอธิบายให้ฟังอีกก็คือว่าปูผ้ากี่ชั้นหรือว่าเอาตัวเลขรวมตัวง่ายๆก็คือปูผ้า100ชั้นถ้าเราใส่เลข1เราก็จะได้ใช้ M100 ตัวถ้าเราใส่เลข2เราก็จะได้200ตัว
อันนี้มันต้องคำนวณระหว่างออเดอร์ลูกค้ากับชั้นคุณภาพนี้เขาจะเอาตัวเลขน้อยสุดของออเดอร์เนี่ยเอาไปเป็นชั้นคุณภาพอย่างเช่นว่าคุณภาพ100ชั้นแล้วก็ใส่เลข1ไปถ้าเราต้องการ200ตัวเราก็ใส่เลข2ไปแต่ทีนี้งานจริงเนี่ยมันไม่ลงตัวขนาดนี้หรอกมันมีเศษก็คือไอ้หรือว่า100 2ตัวไซส์ F 157ตัวอย่างเงี้ยนี่ตรงเศษเนี่ยแต่ละโรงงานก็คือเฉลี่ยไม่เท่ากันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสอนมาก็คือว่าเขาจะเอาไซส์ใหญ่เป็นหลักก็คือเอาไซส์ใหญ่มากกว่าแล้วมาให้ไซส์เล็กยืมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรไซส์เล็กยืมไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์เล็กยืมคือไงก็เหลือค่าเยอะอยู่ค่าเยอะไม่ตรงไม่ความไซส์เล็กนะยังไม่ออกอ่ะไม่ออกไม่ออกเพราะว่าเหลือค่าเยอะเพราะมันใช่ทีนี้เขามันไอ้ค่าเนี่ยมันก็เหลืออยู่แล้วแต่ว่ามันไซส์ A สมมติว่า50ไซส์ M 100ไซส์ L 150ไซส์ XL 200แล้วก็ไซส์ XL 101นี่เอาตัวเลขน้อยที่สุดก็คือคูณภาค50ชั้น1 2 3 4 2ก็คือตรงนี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็คือช่องนี้เลขสองเพราะงั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาวางมือเนี่ยเขาต้องคำนวณอย่างนี้อยู่แล้วเขาถึงจะเอาบล็อกกระดาษเนี่ยมาวางแล้วช็อคขีดถูกว่าจะวางขีดกี่บล็อกนี้เขาเปลี่ยนเป็นความก็คือเขาก็ตัวเลขอย่างเงี้ยเอามาประกอบแต่ที่ผมบอกว่าปัญหาคือว่างานจริงมันไม่ลงตัวอย่างนี้หรอกมันก็จะมี120อันนี้170อย่างเงี้ยอันนี้100อันนี้220นี้เราจะใส่นี้ถ้าเราใส่ไป4ถ้าขาดไป20เราก็ต้องใส่5ใส่5มันก็เกินมา30เกิน30ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะใส่เท่าไหร่เราใส่4ใส่4มันก็เกินอันนี้เกินนี่ก็เกินพลาดก็เหลือเพราะงั้นเราต้องใส่ขาดก็คือใส่3เหมือนเดิมขาดไป20ตัวอันนี้เกินมา30ก็เอามาให้ไซส์ที่ยืม20แล้วตัดอีกทีนึงมาเปลี่ยนจริงไปมาตัดอีกทีใช้ใหญ่ให้ไซส์เล็กยืมจ้าแต่ว่าเล็กให้ใหญ่ยืมไม่ได้ทีนี้ถ้าให้ตัวนี้ยืมได้ก็เหลืออีก10เล็ก10ไซส์นี้ได้ยืมได้เหมือนกันเพราะว่า XL มันครอบไปถึง S เพราะงั้นก็เอาขาดไปใช่ตัดไหนก็คือโรงงานเขาก็จะเปลี่ยนให้เหลือเศษน้อยที่สุดประหยัดผ้าที่สุดแค่ใหญ่ยืมหน่อยใหญ่ยืมหน่อยก็อยากเขายืมใหญ่ยืมเราสอนนักเรียนส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาเลขที่มันลงตัวสอนนี้เนี่ยเขาจะยืมอะไรจ่ายเพิ่มไป130บาทจากวันนั้น 2,000 กว่าบาทต้องตอบตัวใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้ก็คือเราก็ถ้าเราต้องการคำนวณผ้าว่าต้นทุนต่อตัวเนี่ยก็คือเท่าไหร่เราก็ใส่เลขหนึ่งไปหมดแล้วก็ตอบเวลาเรารับงานเนี่ยเราก็เคาะราคาก่อนว่าต้นทุนผ้าหนึ่งตัวเนี่ยเราจะรับงานในราคาเท่าไหร่ถ้าตกลงแล้วก็วางตกลงไปแล้วก็เริ่มวางตกลงไปอันนี้ตกลงแล้วก็วางตกลงไปแล้วก็เริ่มวางตกลงไปทีนี้เส้นเนี่ยเราไปที่ตัวเลือกครับคุณครูยืนก่อนแล้วทำแป๊บเดียวคุณไปไหนเดี๋ยวไปคุณครูอยู่แล้วก็เปลี่ยนผ้าคุณครูอยู่แล้วก็แล้วก็สไตล์ครับแล้วก็ให้มันโชว์อะไรบ้างครับชื่อชิ้นไซส์จำนวนอันนี้บนแล้วก็ล่างเท่าไหร่ครับเฉลี่ยเดี๋ยวบนอย่างนี้ก็อย่าลืมวัดนะทีนี้เดี๋ยวให้ถามแล้วตอนที่มันแล้วตอนที่เราใส่ชื่อแสดงพี่เบนชิ้นแล้วมันไม่มาด้วยจากคนใส่แว่นอย่างเราต้องเรียกเลยคนต้องมาเนี่ยชิ้นท้องหมายถึงเราไม่ใช่ชิ้นแต่คุณก็ได้ใส่ตัวชิ้นชิ้นกับตัวผมแบบนั้นเลยเป็นดูอาจารย์ว่ากดยังไงดูมันก็ที่เป็นกระดาษตรงนี้คืออะไรเท่าไหร่นะมันกินลูกชิ้นลูกแรกเท่าไหร่นะ1แล้วก็1อ้วนนี่จะให้1ตรงจากกระดาษสีดำ
อ้าวมันไม่ขึ้นอ่ะอ๋อเลือกลงมาก่อนใช่ไหมใช่ในกระดาษเราก็แล้วไงต้องเรื่องไหนวะกล่องคือนี้เราย่อลงไปแบบทีนี้คำนวณต้นทุนก็คือว่าแค่ไซส์เนี่ยเราใช้ผ้าทั้งหมด6เมตร90 1ตัวใช้เท่าไหร่ครับ6.9หาร5เอาเครื่องเลขก่อนครับ6.9หาร5หาร5เราจะเข้าราคาว่ารับงานเนี่ยต้นทุนตัวนึงเท่าไหร่1.38ตัวหนึ่งใช้ผ้า 1.38 เมตรนี้ราคาผ้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเมตรละ70บาทก็คูณ70สมมติค่าแรงเย็บอีกสัก30บาทบวกไป30คูณบวกไปนี่คูณ1.38คูณด้วยราคาผ้าหรือว่าราคาผ้าเมตรหนึ่ง70บาทค่าแรงเย็บบวกตัวหนึ่ง30บาทหรือว่าค่าตะลุงค่าปักค่าอะไรเย็บ15บาทนี่คือต้นทุนต่อเส้น1ตัวสมมุติว่าเป็นเสื้อซับเมชั่นจะซับเมชั่นก็ต้องส่งไปพิมพ์ลายค่าพิมพ์ค่าตัดค่าอะไรตัวหนึ่ง40บาทบวก40เพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อกีฬาพิมพ์ลาย180นี่ก็คือต้นทุนเน็ตเพราะงั้นขั้นตอนการเย็บโปรเซสก็คือเวลาเราทำเพทเทิร์นเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่มีเครื่องพิมพ์ซับเราก็ต้องส่งไปข้างนอกพิมพ์ซับแล้วก็ส่งมาเป็นชิ้นจริงเขาจะพิมพ์ลายตัดมาให้เสร็จแล้วก็ในโรงงานเรามีช่างเย็บช่างก็ประกอบเป็นตัวต้นทุนเราก็นี่คือต้นทุนเน็ตจริงๆ181บาทนี่เราต้องการกำไรเท่าไหร่เมื่อกำไร20แล้วก็บวกไป200แล้วก็บอกลูกค้าไปรับงานตัวหนึ่ง200บาทตอบไม่ได้นะเนี่ยนี่ถ้าบอกเยอะเจ้าอื่นเขาให้ถูกกว่าเราก็อดได้ไงมันก็ต้องแข่งกันที่ราคาส่วนใหญ่เนี่ยราคาผ้ามันจะมาเป็นหลาแล้วก็น้ำหนักผ้าส่วนใหญ่มันจะคิดเป็นกิโลถ้าซื้อผ้าไอ้ที่ที่วัดสนเนี่ยเขาจะขายเป็นกิโลเราก็ต้องคำนวณแปลงจากว่าใน1กิโลเนี่ยมีกี่หลาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเพราะเวลาเราชั่งน้ำหนักผ้าเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นหลานะเขามาเป็นกิโลเขาขายเป็นกิโลนี้กิโลมันก็ต้องแปลงเป็นหลาก่อนเราถึงจะคำนวณถูกไม่คำนวณไม่ถูกเพราะงั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในผ้า1กิโลเนี่ยความยาวมันมีกี่หลาพอเรารู้หลาปุ๊บเนี่ยเราก็แปลงเป็นต้นทุนได้ถ้าใส่น้ำหนักก็ความยาวก็เป็นน้ำหนักอันนี้คือวิธีการคำนวณต้นความไม่ประหยัดเราเรียงมือเองได้ที่ขวาก็คือหมุนที่ซ้ายก็คือลองจับโยกดูว่าเราสามารถวางได้ประหยัดกว่าของไหมเขียนวางเอาไหมไม่บอกเขียนนู่นเนี่ยมันแต่ส่วนใหญ่ก็คือโรงงานทั่วไปก็จะใช้ท็อปวางมันเร็วแล้วบางทีที่เราซื้อเสื้อมาแล้วมันบิดแขนอ๋อบิดก็คือถ้าเป็นงานประตูน้ำงานพวกเบ้เนี่ยเขาจะบิดชิ้นเลยก็คือว่าเขาจะปลดล็อกตัวนี้หรอกดหนึ่งครั้งก็วางเอียงนิดนึงแล้วที่เอียงชิ้นหลักนี่มันมีผลมากเลยเอาคือเอียงทุกชิ้นเลยเพื่อประหยัดที่สุดเกงยีนเกงอะไรแล้วก็กล้ามีใส่ให้มันเด้งขึ้นมาอันนี้ผมให้มันเด้งขึ้นมาพอแล้วอันนี้ครับเสร็จแล้วก็คลิกชิ้นครับแล้วก็กดเลข1ครับเลข1มันจะหมุนทีละ1องศากดค้างครับกดค้างครับค้างเลยค้างกดเลข3ครับเลข3ตัวนี้ทีนี้คอมวางเนี่ยมันจะฟิกว่าวางตามเกณฑ์ผ้า 100% มันจะไม่มีผิดเลย
แต่ถ้างานประตูน้ำงานโบเบ้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะปิดทุกชิ้นเพื่อให้มันแทรกเข้าประหยัดที่สุดให้เหลือผ้าน้อยที่สุดเพราะทุกอย่างก็คือต้นทุนหมดนะครับลองโทโบเนี่ยประหยัดมา1เซนเนี่ย100ชั้นก็100เซนละเพราะงั้นทุกอย่างยืนในหมดเพราะงั้นถ้างานถูกเนี่ยเขาจะต้องให้ลูกน้องเรียนก็คือประสิทธิภาพตรงเนี้ยเขาจะกำหนดไว้เลย 90% ขึ้นแต่ถ้าคอมเรียนเนี่ยมันจะไม่ผิดให้เราก็คือมันจะวางตามเกณฑ์ 100% เหมาะสำหรับเสื้อที่มีคุณภาพนิดนึงแต่พอคอมมันวางให้แล้วเราก็สามารถใช้จัดเรียงบางชิ้นได้บางชิ้นที่เรามันจะประหยัดเวลาแต่ถ้างานเกงยีนอย่างเงี้ยเกงยีนมันไม่มีผลกับการบิดของชิ้นก็งั้นบิดได้อันนี้ขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นได้อันนี้ใหญ่มีการจะได้ดูว่ามันซ้อนกันหรือมันเคยก็สูงเข้าไปครับใช้เว้นขยายทีไซน์ครอบจะต้องการดูที่ไหนก็ครอบไปเรื่อยๆแล้วก็ย่อพื้นที่พักงานตรงเนี้ยลงมาครับไปขอบแล้วก็ย่อลงก็ดูเคลื่อนต่อไปเคลื่อนทีละชิ้นจับกวาดครับเขาก็จะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเกงใส่แล้วมันปิดเนี่ยก็คือทีละชิ้นเนี่ยเขาจะอย่างกางเกงเนี่ยมันไม่เหมือนเสื้อเกงมันมีความเอียงของเส้นเกงผ้าไงเขาจะปิดเลยปิดให้มันชิดเลยชิ้นหน้าหลังชิดกันหมดเลยอัดแค่ตรงนี้ไม่มีเศษเหลือคือแล้วเวลาที่สมมติว่าเราวางชิ้นแขนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่มันไปตัดเนี่ยตัวตัดที่ตรงเนี้ยมันจะแหว่งไปนึงส่วนใหญ่เขาจะต้องวาง2ชิ้นชิดกันเพื่อจะตัดครั้งเดียวเขาจะไม่วางหลายครั้งอย่างเงี้ยมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่นิดนึงเนี่ยแน่นอนแหละครับคนตัดเนี่ยไม่มีทางจะซ้อได้เล็กขนาดนี้หรอกเขาก็ต้องตัดทีเดียวปึ๊บเพราะงั้นช่างเลเซอร์เนี่ยก็คืออย่าไปเว้าเยอะยิ่งเว้าเยอะเนี่ยคนตัดไม่ได้ตัดตามเว้าเราหรอกก็ตัดปึ๊บทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้ตามที่คนช่างแพทเทิร์นต้องการเพราะฉะนั้นช่างแพทเทิร์นต้องรู้ใจคนตัดด้วยอย่างนี้เวลาไปวางปุ๊บเขาก็คือพม่าตัดตรงนั้นไงพม่าเขาไม่มานั่งละโอเอละออแล้วก็ปืดถ้าซ้อนกันมันจะไม่ขึ้นสีเพราะงั้นเราก็ขยับถ้าตรงที่มันพัดกันมันจะไม่ขึ้นสีก็เกิดกันถ้าขยับนิดนึงมันขึ้นสีก็แสดงว่าใช่แล้วก็ต้องคิดขวาแล้วคิดขวาคางแล้วก็คิดวิธีการคิดก็คิดขวาคางแล้วก็ขยับนิดเดียวไปก็จะขึ้นสีได้ถ้าคิดขวาครั้งเดียวก็คือบุญถ้าคิดขวาคางก็คือคิดแล้วก็คิดซ้ายก็คือจับเรียงยาแต่ลองเล่นดูว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าคอมวางเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วจะวางประหยัดกว่าคอมไหมโอ้โหใช่ไหมตามช่วงนี้ถ้าไม่ต้องวางประหยัดกว่าคอมไม่ต้องซื้อแล้วโปรแกรมนี้ส่งคืนบริษัทนะส่งคืนบริษัทเลยแล้วก็เยสแล้วก็จะวางให้คอมวางก่อนวางตรงมาเริ่มวางแล้วตกลงแล้วก็ให้มันประหยัดอีกทีหนึ่งวางตรงมาตอนนี้ใช้ผ้าทั้งหมด 6.9 ทีนี้เราตั้งเวลาวางมาตั้งเวลาวางมาให้มันประหยัดรอบ2 99% 10ก็ฉีดผ้าที่ต้องการแล้วก็ตกลงแล้วก็ยืนยันนี้ยืนยันบทเข้ามาแล้วเมื่อกี้บทไป90เซนมันจะคำนวณใหม่แต่นี้ถ้าชิ้นงานเนี่ยมันมีชิ้นเล็กๆมากกว่านี้มันจะประหยัดมากกว่านี้แต่นี้มันชิ้นเล็กน้อยเนี่ยมันเลยเหลือที่โหวเยอะมันอัดไม่ลงเราก็ยืนยันยืนยันนี่ก็คงได้เต็มที่แล้วล่ะแล้วก็ออกถึงถ้าสูงสุดตอนนี้เนี่ยก็คือ76จุดนะออกนี้จะลองวางเองแล้วล่ะก็คือเคลียร์แล้วก็แยกแล้วก็ในระหว่างที่ตรงนี้แล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็วางแล้วก็ตกลงนี่จางลองวางทีละชิ้นดูว่าขึ้นขึ้นไปเวลาวางมือก็ต้องเขาก็วางทีละชิ้นอย่างเงี้ยครับจางดูว่าจางประหยัดของคอมไหมเมื่อเดือนนี้76ตอนที่ผลิตภัณฑ์แค่ห้ารู้สึกมีสองกองนะดูเปอร์เซ็นต์จางจะวางเองหรือจางจะให้คอมวางก็วางเลยอะค่ะแล้วจางก็เลือกวางลองดูดูแบบเดี๋ยวเราความประหยัดกับความให้ประวัติแบบว่าแม่ผ้าหนูน้อย
เราลองดูอันนี้เพราะว่ามันเรื่องของเราไม่ลองนะครับใช่เรามีตัวแทนหมู่บ้านแล้วถูกเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าเราไม่รู้แล้วว่ามันไม่สามารถเล่นได้แบบนี้ทีนี้มาเรียนที่ใช้เครื่องไม่ต้องวางไงก็อาจารย์จะขึ้นเรื่องแล้วนะอาจารย์จะใช้เครื่องแล้วค่ะจะใช้เครื่องเอากระดาษออกไม่อาจารย์จะปริ้นหรือเปล่าคะใช่ครับแต่ไม่ได้ใช้จอภาพไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องปริ้นออกมาเพราะว่าถ้ามันไม่ปริ้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าพิซซ่าที่เราทำเนี่ยมันใส่ได้ไหมครับแล้วเราต้องปริ้นมาเพื่อจะตัดเย็บอันนี้เป็นไซส์ส้มเหรอไม่เวลาวางกระดาษเนี่ยก็คือเราขึงให้ตึงเสื้อไหวซีโร่ก็คือเราเหล็กสอดไปปุ๊บแล้วก็ขึงกดปุ๊บจิ้มลงไปแล้วก็ขึงกระดาษให้ตึงเดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆกันนะเอากล้องมาถ่ายเลยเดี๋ยวจะส่งมาใกล้ๆถึงกระดาษที่ตึงที่จะทำเองก็ได้ผมทำหรือจะทำที่ตึงมาถ่ายให้วิดีโอให้ก็คือเราถึงให้ตึงเดี๋ยวก่อนอื่นใช่ใช่ทำเองถึงให้ตึงแล้วก็กดลูกจิ้มขึ้นมาให้ลูกจิ้มเนี่ยมันจะอยู่ในก้านซิกเกอร์สีดำครับถ้าเชื่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีรูงั้นดึงกระดาษเกี่ยวเราต้องให้มันตรงถ้ามันมีโอกาสขยับไปไหนก็ได้เราจะให้ตรงรูแล้วก็ล็อกไว้อะไรคือตรงรูเราข้างล่างมันจะมีรูไอ้ตีนตุ๊กแกเพราะงั้นเราจะไว้ตรงไหนก็ได้เฉลี่ยกันก็คือซ้ายขวาต่างแล้วก็เฉลี่ยให้มันบาลานซ์กันแล้วกระดาษเนี่ยเราก็ปล่อยลงไปเลยครับปล่อยลงไปกองพื้นเลยครับใช้เท่าไหร่ก็ปล่อยลงไปให้มันกองแบบนี้แล้วเราใช้2เมตรแล้วก็ปล่อยสัก3เมตรพอแล้วครับทีนี้วิธีการใช้งานก็มาที่เมนู1ครั้งก่อนไปดูหนึ่งครั้งปึ๊บตัวบนเนี่ยเป็นแรงกดแรงกดก็คือเรากดลดกระเพิ่มนี่แรงกดเนี่ยก็คือปากกาเราก็จะใช้ประมาณอยู่สัก200ก็ได้แต่ว่าปากกาด้านละบาทเนี่ยโอ้ไม่ใช่หมายถึงแรงกดแรงกดนี่วิธีการเปลี่ยนปากกาเนี่ยก็คือเราใช้ปากกาธรรมดาลูกลื่นแห้งละบาท2บาทนี่ครับก็คือเอาไส้มาไม่มีใครจ่ายเลยแต่ถ้าเป็นอิงเจ็ตเนี่ยตลาดนี้ 3,000 4,000 ถ้าไม่ใช้ก็ตันแต่นี่ถ้าไม่ใช้ก็แห้งก็เปลี่ยนแท่งใหม่แค่นี้การทั่วไปแท่งนี้ก็ใช้เป็นเดือนทีนี้ก่อนใช้เราก็ฝนก่อนบางทีไม่ได้ใช้งานหมึกมันแห้งหมึกติดไหมถ้าติดก็โอเคใส่เข้าไปให้สุดปึ๊บแล้วก็หมุนให้แน่นนี้เมื่อกี้เรากดเมนู1ครั้งปุ๊บก็คือแรงกดเนี่ยเราเพิ่มเป็น200แต่ถ้าเกิดเราใช้ใบมีดเนี่ยก็คือใบมีดเราก็ใช้สักร้อยหนึ่งครับผมใบมีดตัดเมื่อวานที่ตัดให้ดูครับจริงๆแล้วงานจริงก็เขาจะวาดอย่างเดียวไม่ตัดเราก็เพิ่มอันนี้เพิ่มอันนี้ลดเพิ่มสักสองร้อยกว่าก็ได้เพิ่มลดแล้วก็ตัว V นี่คือความเร็วนี่เราใช้ปากกาถ้าตัดเนี่ยให้ช้าสุดเพราะว่าถ้าตัดเร็วมันไม่สวยพอเสร็จแล้วให้กด enter มันจะจำค่าปึ๊บติดเปิดไงก็คือมันจะจำค่านี้เลยใช้ตลอดแต่ถ้าเราใช้ปากกาเราไม่ต้องตั้งบ่อยตั้งทีเดียวใช้ยาวเลยเปิดมาใช้ได้เลยแล้วถ้ากด reset ก็คือเครื่องพร้อมทำงานแล้วถ้าสมมติกระดาษติดปุ๊บรีบกดปุ่มดูก่อนเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราสั่งมาปุ๊บเนี่ยคำสั่งสุดท้ายมันจะจำที่เครื่องเมื่อวานปิดตรงไหนปิดตรงไหนเมื่อวานเครื่องปิดปิดเองเครื่องปุ๊บมันจะสั่งคำสั่งสุดท้ายที่ค้างอยู่ที่เครื่องแต่เมื่อวานเครื่องของแต่ตรงมันตัดเมื่อวานอ๋อค้างอยู่
ซ้ำกี่รอบก็ได้มันเขียนวันที่ได้ด้วยอ่ะนี่คือหัวบ้านนะครับที่เราลงไว้ว่าเราต้องการให้มันมีวันที่หมายเหตุอะไรบ้างหัวบ้านอันนี้ก็ที่การใช้แค่นี้เดี๋ยวจะส่งไปสั่งที่เครื่องวางออโต้แล้วก็ตกลงเลยครับมันไม่ว่าไปเปียกๆทีเดียวมันต้องไปย้อนก็ขึ้นมาใหม่ความยาวไงที่แม่ก็ได้ว่าตรงนี้ไปได้ว่าถ้าได้ไปนี้ไม่ได้อยู่แล้วต้องวัดย้อยหลังมันนี่ไงมันเกิดไงเนี่ยเป็นก่อนได้พยายามนี้ก่อนเลยโดนออกมามันหาความยาวเลยเขียนเลยต้องการ1เมตรก่อนออกแล้วหรอเสร็จแล้วอะไรแต่ไม่ทำง่ายเกินอ่ะมีตัวสอนกันส้มต้องออกใหญ่ใหญ่ไปที่ตัวเลือกแล้วก็ตัวสอนมาร์คเกอร์ตอนนี้เปลี่ยนได้เหรอคะถ้าการที่กินออกแล้วเนี่ยก็ผ่านไปแล้วต้องมาใหม่อันนี้หนูต้องทำไงคะกดปิดอันนี้ไปเลยเลือกคุณเลือกอะไรบ้างต้องเลือกตัวสอนมาเกอร์ตัวสอนก็ยังเลือกก่อนนะอ๋อถ้าจะยกเลือกก็กดดีเซ็ตเลยครับกดกระดาษเดี๋ยวเลือกดีเซ็ตก็ลงท้ายด้วย UTC และ72ชิปเฉลิมชัยครับแล้วก็โอเคครับแล้วก็อักษรมาสเตอร์ครับแล้วก็เลือกอักษร72จะคิดเป็นไทยแล้วก็โอเคครับแล้วก็ตกลงแค่นั้นก็ใหญ่แล้วครับเด็กจะสอบทันทีอ๋อที่กับพี่แต๋งนะครับนี่เราก็ปล่อยเลยเพราะว่ามันไม่ติดอะไรไม่ต้องไปที่กระโดดขึ้นไปนะเสมอสามเทอมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่จะไม่ใช่ละประมาณนี้ถ้าจะไปมาต่อไปแต่ว่าตัวนี้ถ้ามองมองเห็นก็โอเคมันตาทำไมกระเป๋าของพี่เรียบร้อยเรียบร้อยดีนะคะมันดูแล้วเป็นตัวหรือยังครบไหมผมว่ามันครบแต่ไม่ตัวอีกทีนึงต้องซื้อเยอะกว่าที่ดูได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูนี่หมอจันต้องการกี่เส้นกี่ไรเส้นที่ก็ใช้แบบนี้แต่ว่าก็คือตัวนี้แปลว่าแต่ว่าถ้าเป็นของคุณเนี่ยลองถามที่เขาต้องตรวจมีสองเส้นแล้วเมื่อไงแข็งได้หรือแข็งแรงจะมีแค่เดียวก็คือเส้นตัดเส้นเดียวแน่นอนงั้นเราสามารถจะให้มันมีทั้งสองเส้นก็ได้เส้นเดียวก็ได้เกิดได้อะไรเธอมือคอมพิวเตอร์ก็มีเจนี่อย่างนี้อย่างไรเขาจะเอากระดาษตรงนี้ไปซึ่งโต๊ะตัดผ้าคุณป้าปูไว้100ชั้นแล้วก็เขาบอกว่าต้องไปตัดคุณป้าไงวันนี้ถึงไหนเนี่ยถึงจะเขาตลาดไปเนี่ยไม่ได้เอาไปด้วยปอมเออต้องตัดให้รู้ไงจริงสักพักที่เหลือไว้ทำไมก็คือถ้ายาว10เมตรก็ประมาณ5นาทีที่อยู่ระยะมากกว่าคือเราก็ปล่อยไปไม่มีติดอะไรมาแล้วก็กระดาษเนี่ยกองเผื่อไว้หน้าหลังเนี่ยไม่มีพื้นที่ติดตัดแต่ก็เดินโผล่ให้ติดเมฆมันก็ข้างหน้าก็สำหรับกองไว้ทุกตัวเองมันก็ทำงานของมันไปนี่เราก็ไปเกตไซส์ต่อไปก็คือตัวต่อไปเมื่อวานนี้เป็นกางเกงนี่ก็ย่อลงไปครับย่อแล้วก็เปิดโปรแกรม GTS ต่อไปแล้วก็เกตกางเกงต่อไปครับหรือจะฟิตติ้งก่อนก็ได้นะฟิตติ้งเสื้อเสื้อกีฬาอะไรตัวเสื้อเนี้ยครับทำไปเย็บกันฟิตติ้งนี่ก่อนฟิตติ้งเราก็ไปที่ตัวแบรนด์ไฟก่อนเปิดแบรนด์ไฟขึ้นมาแล้วก็ไฟโอเคนแล้วก็ตรงนี้เป็นออฟไฟแล้วก็เปิดไหล่ตัวเข้ามาโอเคเข้ามาเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปเลยครับตัวนี้แปลงอย่างเดียวฟ้าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตแล้วก็จะเซฟที่เดิมที่เราใส่หมายเลขหนึ่งข้างหลังไปแล้วก็เซฟแล้วก็คุณมันจะเป็น DFF แล้วก็โอเคแล้วก็ไปที่ 3D ครับผม 3D แล้วก็โอเคแล้วอันนี้เห็นนะทำปิดแล้วครับอันนี้ย่อเลยนะไม่ต้องปิดอันนี้เป็นเสื้อผู้ชายจ้าครับจ้าครับโทรศัพท์อันนี้ปิดเลยใช่ไหมครับปิดเหมือนนี้ย่อไปก่อนไม่ได้ครับหรือแม้มาดูเครื่องนี้ก็ได้แล้วไปทำตามก็ทำไม่ได้แล้วนะทันค่ะ
ไม่ทันค่ะไม่ทันเหรอฮะตั้งแต่ตอนนี้ต้องมีแปลงย่อตรงนี้ก่อนย่อเราไม่ได้เป็นไฟแล้วย่อเลยย่อเลยแล้วเปิดเลยเหรอย่อแล้วก็ย่อตรงนี้ดิแปลงไฟแล้วก็เปิดแปลงไฟครับตัวนี้ครับแม่ก็ไม่มีการไฟอ่ะแปลงไฟแปลงไฟเสร็จปุ๊บก็เปิดไฟไหลตะโลกครับไหลตะโลกอันนี้ค่ะหรืออันนี้เนาะพอไฟไปก่อนแล้วก็เปิดไฟหน่วยเป็นนิ้วใช่ไหมครับแล้วก็โอเคครับผมตัวแล้วนี่ย่อลงไปครับกดเลื่อนลูกที่หนึ่งน้องเป็นไฟอะไรลิ้มนามสกุลอะไรคะ PDF ใช่ไหมครับนี้หรือว่าจะ PDF ออกไฟแล้ว PDF ออกไฟแล้วเลือกเป็น PDF ครับทิชชิ่งแล้วทิชชิ่งตัวแรกทิชชิ่งตัวต้าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตย่อลงไปย่อลงก่อนเลยแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตการแบ่งเป็นเล็กๆแล้วก็หมายเลขหนึ่งไปสุดท้ายแล้วก็ผิดกดใหม่กดนี้ใหม่แล้วก็โอเคแล้วก็เลื่อนใหม่อันนี้มาถึงนะคะแต่ว่ามันถูกต้องจองไม่ได้ซีนพาวเวอร์สามดีใช่ไหมมันไม่มาคุณค่ะมันไม่เด้งปุ๊บๆๆๆเลื่อนมาที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือ select ตัวชิปมาเลือกที่ฝั่งนี้แล้วก็คลิกที่จุดแดงแล้วก็เลื่อนแล้วก็หมุนอ๋อมาเย็บต่อการโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่
ทีนึงก็คือยืดชิ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 ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันเย็บเย็บได้สองฝั่งฝั่งสองดีก็ได้ฝั่งสามดีก็ได้อันนี้ก็คือด้านชนด้านอันนี้ก็คือกำหนดจุดเริ่มต้นจุดปลายหมุนกางเกงให้มันนะคะอันที่สองอันนี้อันนี้ด้านชนด้านอันนี้กำหนดจุดต้นจุดปลายเราดูแกะเดินว่าถูกไหมก็คือคอแท้คอหลังเราเจอทางก็คืออันนี้หน้าชิ้นหน้าจุดแดงแล้วก็เอาแพทเทิร์นเข้ามาใน 3D ครับโอเคแล้วก็คลิกแพทเทิร์นแล้วก็คลิกที่จุดแดงครับมันจะมาใส่เลยแพทเทิร์นปุ๊บแล้วก็คลิกที่จุดแดงแล้วเลื่อนลงมาได้ฝั่งนี้ใช่ไหมตรงแขนหน้าเราก็มาดูว่าอันนี้อ่านแขนขั้วขั้วเอาไปถ้าไปขั้วได้ไหมครับขั้วเรียกที่เล็กก่อนเส้นเย็บแล้วเส้นเย็บเส้นเย็บแล้วก็ขั้วที่เส้นเย็บก่อนถ้ามีคำว่ารีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดซีแอดไลน์รีเวิร์ดมันก็จะคลิกให้เราเราจะลบเส้นแล้วก็คลิกที่เส้นก็มาเลือกเส้นตัวนี้ครับเลือกเส้นเย็บก็คือคลิกที่เส้นเย็บแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดแต่ถ้ามันเย็บควายเราคลิกขวาแล้วก็รีเวิร์ดได้ครับมันจะควายคลิกให้เราถ้าเย็บฝั่งนี้ต้องหมุนไปด้วยครับหมุนด้วยเย็บตัวคลิกขวาหมุนไปแล้วก็วางไว้เย็บขึ้นแล้วก็คลิกซ้ายปึ๊บมันไม่โดนเส้นต้องหมุนจนกว่าจะโดนเส้นคลิกขวาหมุนฝั่งนี้ต้องหมุนไปเย็บไปต้องที่ในตำแหน่งเดียวกันถ้าดูที่นี่แล้วก็ต้องที่นี่ถ้าไม่ได้ก็เย็บฝั่งนี้เอาไปครับเย็บฝั่งนี้ฝั่งนี้คลิกแล้วแล้วก็มาคลิกแขนได้สองฝั่งนี้แหละ
จะมองเห็นชัดกว่าที่ฝั่งนี้แล้วฝั่งดีกว่าต่อไปก็จะเป็นคอวัดต้องวัดเพราะว่ามันจะเป็นแค่นี้แล้วก็ใช้ตัวแอคพอยต์เพิ่มจุดต่ำเพิ่มจุดคอแล้วก็ดูว่าตรงไหนเนี่ยจะยึดกับชิ้นหลังพอหลังเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ที่ขวาให้มันโชว์สเกลแล้วก็โชว์เลนส์ไลน์ที่ขวาที่ขวาแล้วก็โชว์ไลน์เลนส์ใช่ไหมที่เด็ดไลน์เลนส์เอาออกคลิปที่ตัวต้องทำอยู่แล้วก็เป็นความยาวตอนนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วที่สิบเซนต้องเปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วก็หักศูนย์ตรงตัวนี้ก็เป็น20โดยเฉพาะ2ตัวนั้นก็คือครึ่งเงินมี4.6ตอนนี้ก็4.63ซ้ายขวา4.6อันนี้ก็8.2อันนี้เราต้องทำจากข้างหลังก่อนก็คือเราการคอหลังออกไปซ้ายขวาเราเกิดจุดข้างละ8.2เพราะงั้นเราไปที่คอไป4ที่คอชิ้นสูงตกชิ้นตกเราจะเอาจุดออกเรื่องอะไรเรื่องอะไรมาวางเด็กได้แล้วก็จะจุดกลางเนี่ยออกซ้ายขวาข้างละเท่ากับคอหลังก็คือ4.6นั่นไงลูกศรสีดำขยับแอคคอยพลิกขึ้นขยับไปขวาเลยไงขวาเลยขยับไปขยับที่2ขยับที่2ขยับที่4ขยับที่6เรียบร้อยจะมี6อยู่เนี่ย4.6จับหน้าจอ4เซน6มิลเข้าใจตกลงเฮ้ยแค่กันหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ขยับหน้าจอยัง46เพราะตัวเป็นปัจจุบันขยับหน้าจอตรงไหนยังคิดกว่าแล้วใส่ไป46ครับคุณย้ายได้เลยคุณย้ายคุณย้ายเหรอคุณย้ายตรงนี้ตรงนี้ค่ะขยับหน้าจอนี้คุณดูโชว์เส้นเปิดดวงตาครับดวงตาดึงอันนี้มาให้มันจะขยายมาแล้วเป็นมูฟอะฮะคลิกลูกกิ้งตรงกลางครับคลิกลูกกิ้งตรงกลางคลิกแล้วก็ขยับคลิกแล้วขยับถ้าย่อก็เลื่อนลูกกิ้งอาจารย์เราจะอันดูยังไงเหรออันดูก็คอนโทรลแซดก็ได้ครับคอนโทรลแซดไปเรื่อยๆคอนโทรลแซดไปเรื่อยๆวัดคอใช่ไหมคะคลิกขวาให้มันโชว์ความยาวคลิกขวาแล้วก็ลายเลนเซอร์ถ้าเพิ่มจุดก็แอปพอยครับปิดจุดดำก่อนปิดจุดแดงก่อนปิดจุดแดงเสร็จแล้วทีนี้เราดูคอว่าตำแหน่งคอเนี่ยหาจุดกึ่งกลางเราเริ่มเย็บจากคอหลังคอหลังกับชิ้นหลังไหนหงายหุ่นขึ้นหงายตั้งตรงโอเคทีนี้พี่เอาคอหลังชนใช่ไหมคอความยาวคอเท่าไหร่ความยาวคอ2.7 ไป 2.9 ไป 2.9แล้วก็ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังรวมกันได้คอไหมลองเอาข้างหน้ารวมข้างหลังแล้วก็รวมแขนสิลบก็เลือกตัว select แล้วก็วางที่จุดคลิกขวา deleteแล้วก็เคลือบใหม่ก็คือกดเคลือบตัวนี้แล้วก็โค้งใหม่เท่ากันไหมอันนี้พันCT เส้นที่มันมีกล่องเลขตรงนี้เส้นเส
เนี่ยสั่งละ45ถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามีผ้าไม่ไหนไปดึงเข้ามาใส่มันก็ออกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้ชิ้นเดียวมาเอาออกก็คือรอบคอก็คือต้องเท่ากับเส้นตรงเส้นนี้ถูกไหมก็คือรอบคอตรงนั้นมันมี2 เลข2 เลขก็มาบวกกันอันนี้ข้างละ 4.5 เซน 4.5 สองข้างก็9เซนพอหลัง9เซนก้อนก็คือ2ข้างเหมือนกันค่ะเสร็จเราไปหมดแล้วหนูได้ลองเย็บอันนี้กับอันนี้หนูใช้ต้องอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ได้จนได้อันนี้กำหนดจุดต้นจุดปลายอันนี้เนี่ยเรากำหนดจุดข้างละ46แล้วเนี่ยเราจะใช้ด้านจนได้ไม่ได้ครับด้านจนได้อันที่ฝั่งนี้ก็ได้ด้านนี้กับด้านนี้ง่ายกว่าเห็นมันเห็นชัดกว่าถ้าด้านนี้เรามีโอกาสจะไฟอะไรมีอะไรเป็นไงคะก็ติ๊กซ้ายหนึ่งติ๊กซ้ายมันจะมีขีดเห็นไหมถ้าขีดอยู่ซ้ายข้างล่างก็ต้องขีดอยู่ซ้ายขึ้นไปหนึ่งชั้นกับติ๊กซ้ายไปแล้วก็ระวังที่คอฝั่งนี้ฝั่งนี้ขีดก็ต้องอยู่ซ้ายเหมือนกันในตรงๆมันก็ไม่ไฟแล้วแค่นั้นฝั่งนี้จะเห็นง่ายกว่าฝั่งนี้เห็นบางทีเราไฟกันฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่าซูมเข้าไปใกล้ๆซูมแล้วก็หงายขึ้นฝั่งนี้ต้องดึงลงมาแล้วก็ใส่45อันนี้เราต้องดูว่าข้างล่างเป็น119ถูกไหมก็ใส่ข้างล่างกำหนดเองว่าคอหลังเท่าไหร่คอหน้าเท่าไหร่3คอแล้วก็มาทำเรื่องเราอยู่ทางซ้ายอ่ะมันต้องอยู่ตรงนี้เรื่องหนึ่งต้องไหนกำหนดแซ่บแล้วก็ที่จุดนี้ครับ3.53ฝั่งนี้เท่าไหร่จริงๆแล้วมันมีเลขบอกเราตอนนี้เราต้องการ46.33ใส่ชั่วโมงครับถ้าใส่ตัวล่างมันก็จะมาอีกฝั่งแล้วก็ด้านสุดท้ายสังเกตเวลาขีดข้างขวาข้างล่างก็ต้องข้างขวาตรงโอเคถึงแล้วมันเราก็มานี่เลยอันนี้ก็ต้องมาที่แขนก่อนต้องมาที่แขนอันนี้เราก็กำหนดว่าแขนมัน54เข้าแล้วอ่ะต้องเข้าแล้วแล้วก็ต้องแอดคอร์ดก็คือแล้วไงผมก็ต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มคอก่อนเพิ่มแฮตพอยต์แล้วก็เพิ่มคอก่อนที่เหลือก็คือเป็นชิ้นแรก54.5นิดขวาก่อนแล้วก็ใส่คอ54ตอนนั้นที่เหลือก็คือเป็นคอหน้าคอหน้าเท่าไหร่82.3แล้วก็ขยายให้เท่ากับคอหน้าก็คือใช้เพื่อนออกไปในส่วนนี้ยืดชิดที่เส้นเดินออกไปทางเส้นกดชิดข้างไปลองไปคีย์เล่นได้ตรงนี้ยืดเอาเลย82.25มันตัวจริงแล้วแค่ตัวที่ยกตัวแรกก็พอเพราะว่าตัวหลังมันละเอียดเกินอันนี้คือตัวหลังอันนี้การตัวหลังก็คือคู่กับอันนี้แค่นี้ต่อไปชิ้นหน้าก็แค่ตัวนี้แหละครูมันจะมีสามส่วนนะมีตัวหลังมีนิ้วลายมีตัวหลังมีแขนแล้วก็มีหน้าสามส่วนต่อก็คู่นี้แต่มาคู่ข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นการแบ่งครึ่งก็คือที่จากอันนี้ปึ๊บออกมาได้เลยอันนี้คือวางไว้แล้วก็แขนที่ขวาที่ขวาอันนี้ก็เป็นสองมันก็แค่สุดแค่นี้ที่ขวาตรงนี้ปัดที่ตรงนี้ที่ข
ีกว่าแล้วก็แบ่งสอบติดตัวก็มีแบ่งแล้วก็เราวัดออกไปที่ซ้ายที่ขวาครับที่ขวาอันนี้เนี่ยออกไปเท่ากับครึ่งหนึ่งของพอหลังพอหลังครึ่งหนึ่งเลยซ้ายขวาข้างละครึ่งเพราะงั้นเราปิดตรงนี้ปิดปิดพอหลังปิดลูกปิงเหมือนกันแล้วก็พอหลังก็ข้างละ 4.5 เพราะงั้นเราใช้ตัวกำหนดจุดที่ขวาก็ใส่ไปข้างบนอันนี้ก็ก่อน45อันนี้ก่อนแล้วข้างขวาก็ใส่ไปข้างล่างตัดจิ๊กไม่ร้อยเลยเลยไม่ได้36เลขล่าง36จากถึงมันฝั่งนี้มันฝั่งนี้ก็คือวัดอีกฝั่งนี่เราก็ได้สัญญาณ 54.5 เช่นสองเราก็ต้องไปช่วยกันไปไหมอันนี้ก็ทำทีละด้านเลยตรงนี้ก็คือต้องคอมาสักคอแขนก่อนแล้วถึงจะไปหน้าทีนี้ถ้าเราจะทำเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าแขนเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าเราคอมตรงนี้เท่าไหร่แขนเราวัดต่อมาที่ขวาแขนเท่าไหร่เราต้องรู้ความกว้างของแขนแล้วก็ไปดูแขนก่อนว่าแขนเท่าไหร่แขนเท่าไหร่ซูมเข้าไป5.51ก็คือ5 เซน 1 มิลต้องทำสองฝั่งที่ฝั่งนี้ต้องมีแขนเหมือนกันใช่ว่ะอันนี้ที่เหลือก็คือทอหน้าละคือทอหน้ามันต้องขาดออกไหมคะทอหน้าก็คือมันขาดเท่าไหร่เราก็ดึงออกไปเพราะว่าไอ้นี่เราเผื่อเวลาช่างเย็บเสร็จแต่ทีนี้ถ้าฟิตติ้งเราเข้าจริงเข้าก่อนเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เราใช้ตัวนี้ดึงแต่ว่าตัวสองข้างนี้รวมกันอยู่ไหมคะใช่ครับก็คืออันนี้นี่คือคอหลังแล้วนี่คือแขนแล้วตรงนี้ก็คือคอแน่คอแน่จริงๆแล้วมันคือเท่าไหร่ขึ้นหนึ่งแขนขึ้นแขนใช้ที่ขวาที่ขวาแล้วอันที่สองต่อถูกไหมเมื่อกี้ต่อแล้วตรงขอบก็คือแขนขึ้น3.17เราคลิกตรงนี้ฮะเล็กแล้วก็คลิกที่เส้นแล้วก็ดึงออกไปครับเลื่อนออกไปกดชิดข้างไว้กดชิดที่คีย์บอร์ดข้างไว้แล้วก็ดึงออกไปจะมีตัวเลขออกเท่ากับ 3.17 เซฟเย็บได้ไหมเย็บ48.7เท่าไหร่ถ้ามันก็เป็นลง2แล้วด้านนี้ก็เหมือนกันกดชิดข้างไว้ค่อยเย็บข้างหลังมาได้อันนี้ด้านชนด้านอันนี้กำหนดจุดต้นจุดปลายนี่เอาด้านชนด้านแค่ใช่ก็คือพลิกที่ด้านแล้วก็มาพลิกที่ด้านเลยหรือจะยึดฝั่งนี้ก็ได้ยึดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก็ข้างบนฝั่งนี้มันจะง่ายกว่าเราเห็นชัดเจนต้องหมุนไปหมุนพลิกขวาหมุนไปเลยหมุนไปยึดไปจับคอมาใกล้ฝั่งนี้แค่ตรงนี้แล้วก็ที่เจ้ฝั่งนี้แล้วก็มาที่คอมฝั่งนี้ก็ไปแขนที่ลงไปก็สี่เล็กก็จะเด็กตรงนี้เราหมุนได้นะที่เส้นรอบวงแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างเ
นี้ได้เนี่ยมันทั้งหมดเลยเรายังไม่ได้แอดคอยสุดมันยาวไปถึงตอนหน้าก็เราทำแล้วทำแล้วอะไรทำแล้วลองเย็บฝั่งนี้ดูเย็บฝั่งไปนี้ชนนี้ถ้าทำฝั่งนี้ก็ต้องพลิกฝั่งนี้ด้านชนด้านมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มาเช็คที่แผ่นจะขึ้นสีแรกตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ต่อไปก็เย็บกระเป๋าต่อเราอันนี้หรือว่าเราอันนี้มันรวมหมดเลยจะแบ่งขึ้นก็แอดคอยจริงๆแล้วจะแบ่งขึ้นอีกไหมไม่แบ่งก็ไม่ก็ทั้งหมดเลยครับเพียงแต่เมื่อกี้ว่าสงสัยใช่ไหมมันมีขีดอะไรอ๋อใช่ขีดเนี่ยก็คือถ้าซ้ายขวาซ้ายขวาจะขีดให้อยู่ตรงไหนอันนี้ตรงฝั่งนี้อันนี้ก็มีการขีดอันนี้ก็เป็นด้านชนด้านมีกำหนดจุดต้นจุดปลายตายแล้วก็ติดต้นแล้วก็ติดปลายไปหน้าเป็นต้นลาบาไปนะถ้าจุดนั่งง่ายถ้าจุดนั่งง่ายก่อนเพราะเราเซ็ตความยาวพอดีแล้วด้านหลังติดใกล้ๆติดใกล้ๆได้ได้ได้แล้วนี่เหลือแค่เป็นคอหน้าคอหน้าไปที่ตอนหน้าก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นฝั่งที่คู่กับฝั่งนี้สมองโย่ตายแม่ไม่บีบขีดหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรคะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้กดผิดอันนี้ต้องมาไขว่อยู่ข้างหน้าเส้นนี้เห็นไหมเส้นนี้อยู่นี่จริงๆเส้นนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกแล้วก็คือตีเส้นภายในตู้แต่ไม่คิดนะไม่คิดจบตรงนี้แต่ยังพอได้หรอแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วก็ดึงกระเป๋าออกจากเส้นเนี่ยให้มันแยกจากกันก็คือเป็นคนละชิ้นไม่ได้เรียกแยกกันแง่อ๋อเส้นย้ายออกมาเดี๋ยวซุ่มออกมาเดี๋ยวก็วุบเลยเมื่อเย็บกระป๋องนะถูกแล้วครับแล้วก็เย็บกำหนดจุดต้นจุดปลายเย็บรอบกระเป๋าแล้วก็มาเย็บตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กำหนดจุดต้นแล้วก็รอบชุดที่เราเราเป็นแบบกำหนดของการเนี่ยใช่กระเป๋าของเราอันนี้มีเลยครับมองง่ายกว่าเพราะว่าด้านมันชัดเจน
ได้ถึงได้นี่ก็เหมือนจิตก็จิตมาเหมือนกันจิตจิตได้ถ้าสับนี้ต้องคิดเซเล็กก่อนเดี๋ยว
สีแดงแล้วก็คิดแล้วก็ดึงอันนี้ในการต้องคิดตรงกลางนี้เลยแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ใช้คิดปุ่มแดงเช็คที่กลุ่มแดงคือ9 12จุดจริงๆคิดเพิ่มเลยที่กลุ่มแดงเลยที่9ไม่ต้องดึงเยอะกว่า 3.75 ต้องเย็บเป็นกระทอดกันทุกคนใช่ต้องเย็บเป็นทีละท่อนหาต้องการยังไงนะคะเอาอันนี้คลิปไปไว้ที่ขอบนี่เราใช้แอคพอยต์เพิ่มจุดควายจนทิศขวาทิศตึกแล้วก็อันคอก็คือแบ่งขึ้นตกลงแบ่งขึ้นตรงนี้ก็คือจะเย็บจากชิ้นหลังข้างเราเท่าไหร่ซ้ายขวาทิศขวาแล้วก็ใส่ตัวเลขซ้ายขวาข้างละเท่ากับชิ้นหลัง2032 2032 2032ก็ชิ้นขวาแล้วก็ใส่ที่ช่องล่าง
ี้กว่าทีนี้ถึงแล้วโค้งที่เส้นแล้วก็ตัดโค้งให้เข้ากันเพื่อให้สูงกว่าอย่างจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ชอบสูงเข้าไปใกล้กันหรือว่าก็ดูตัดโค้งว่าใกล้เคียงกันถ้ามันมีขอบข้างหน้าก็อย่างนี้มองใจในสายตามันไม่ได้ขาดที่ไหนด้วยหรอแล้วก็ชิ้นนี้ลบทิ้งกันทิ้งแล้วก็ดีดีลบทิ้งกันทำชิ้นนี้เสร็จแล้วคอนโทรลสี่มาเปิดกันตอนนี้ตั้งอยู่ตรงนี้รอเวลาก่อนรอเวลาจะแม่เย็บกระเป๋ายังเสื้อจะแม่มีกระเป๋าปะไม่มีไม่มีหนูไม่ชอบพี่กระเป๋าค่ะทุกคนไม่มีจะตายเอาหลังใช่ไหมใช่ต่อไปเสื้อเขาเสื้อเราลงป่ะเป็นตัวดีๆสั่งขอบขอบลงใช่ไหมขอบขาเมื่อกี้ไม่ได้ลงเลยค่ะลงเลยเพื่อนไงเพื่อนก็เหลืออยู่เป็นเอ็นซูอันนี้76เพื่อนก็ต่ำแต่เอ็นยีไม่มีกระเป๋าหน่อยทั้งหลังไม่ไม่เวลาใส่โทรศัพท์ใส่ไงมีกระเป๋าสะพายข้างรถเท่าไหร่กันเพราะรู้สึกว่ากางเกงรุ่นนี้กระเป๋าหลังจะแทรกอยู่ในรอยต่อเยอะคุณไหมคะอ๋อได้งั้นก็อยู่ในรอยต่อพอดีกระเป๋าก็เรียกอะไรกระเป๋าซ่อนยังไงเจ็บหมดแล้วสุดท้ายยังไงคะก็เลยเกียร์ยังไงสิครับเจ็บหมดแล้วก็เลยเกียร์ยังไงคะไม่ต้องจับกางเกงออกไปอนาคตเนี่ยยินดีนะแอปออนไปเป็นค่าดำเนินการอะไรได้มีแบบเดี๋ยวจะส่งให้ตำรวจนะคะเพราะว่าตอนรอบนี้ก็อบรมฟรีเพราะว่าทางการเป็นส่วนของงบประมาณในการอบรมให้นะครับเพราะธนาคารเขาอยากได้ลูกค้าเรื่องของเรื่องนะครับเรื่องเพื่อเรื่องจะเข้าไปก่อนเกงเข้าไปทีหลังนี่เหลือประมาณ30ที่ที่ต้องการสั่งคนให้ช่วยนิดนึงเอาคุณจะไม่อยากเกงไม่ดีแล้วลูกต่อ
่าที่เรนเจอร์ก็คือมันไม่อยู่ในขาดของกระจกยัดเข้าไปอุ้ยเปล่าขาดเปล่าขาดไอ้เธอใส่เสื้อไว้ไหนอ่ะไม่ได้ทำไมไม่เอาเข้าทำไมจะทำมากเลยดึงเงินเป้ายู่เลยเพลงมันเติร์ดเติร์ดเดี๋ยวเมื่อกี้หนูดึงเงินเป้ายู่เลยเราก็เปิดมุมมองเป็นแม้จะได้
าใหญ่6ตอนนี้มัน39ดีแล้วคุณพี่ดีใส่เสื้ออกตั้งๆอันนี้ก็คือบาดบาดแน่ไปแขนดีบาดหลังแล้วปรับให้มันบาลานซ์กันหกเอวสะโพกบาลานซ์น้องปรับตัวนี้ตัวใบเสร็จหลังแก่ให้พ่อมาสอบลองลองขยับด้วยไหนขยับได้เลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นความยาวก็คือยาวหน้ายาวหลังยาวคอยาวหน้ายาวหลังอันนี้ก็คือรอดลองฝั่งมันถูกไหมคะใช่ไหมมันต้องประมาณนี้ครับพี่
ือฝั่งนี้ไม่ต้องหมดฝั่งนี้ใช่ไหมครับบอมไม่ต้องใช้ฟรีสี่เดือนสิบเก้าบอมก็ไม่มีแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่ส่งแบงค์ไปเลยแล้วเลยทุกเดือนใช่ไหมพี่ที่ไหนรู้จักเคสอีกแล้วใช่ตรงนี้มันก็มีเราอยากรู้ว่าฝั่งนี้เรามาที่เช็คชาร์จได้แล้วก็แต่งตัวแล้วขึ้นสีแดงเช็คได้แล้วก็แตกที่ได้ก่อนที่จะมีว่าจะเปลี่ยนทางจะมีสีแดงเริ่มทำก็ขึ้นที่มันเริ่มทำเลยครับแล้วก็ทำจับใจแต่ก็ต้องมีเครื่องปอนที่ปล่อยปูงานที่ทำต้องมีหลายขั้นเนาะใช่แบงก์ก็จะเอาคำที่ถึงโมเดลก็ได้ที่แต่โมเดลเขาก็ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคอะไรเขาด้านยินดีครับครับพี่อยู่ยังครับซ้ายนี้คือฝั่งนี้ซ้ายนี้คือฝั่งซีฝั่งนี้ตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนแผนเดียวกันก็ต้องมาเลยก็ต้องมีเปลี่ยนตอนนี้เราต้องลองมาวางให้ดีเลยนะแล้วก็เปิดจุดแดงแล้วก็หมุน
ล้ววางขอบที่จุดแดงที่กลางหลังหนุนติดให้ตรงกลางหลังแล้วก็วางจุดแดงที่กลางหลังที่เป็นเพื่อนกันระหว่างที่ฝั่งนี้ที่สีเล็กฝั่งแล้วก็เรียกที่เป็นเพื่อนแล้วก็ไปที่ที่จุดแดงเราได้รู้ว่ามันยึดไว้จากเพราะว่าเมื่อกี้มันเดินหน้ามันมองไม่เห็นไงมันต้องอยู่ในหุ่นมันถึงมองเห็นว่ามันไหวเพราะงั้นเราก็ลบเย็บใหม่กันเองติดจุดแดงตองไปหน้าวายฟังเพลงมีจีจีโอเคฟาร์เซฟแก๊สฟังเพลงมีจีหนึ่งไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราขยายกับไม่เอาดีกว่าเนี่ยทำได้เนี่ย
ตัวอะไรมันจะมีสองอย่างก็คือเข้าทางเท็กเจอร์แล้วก็เข้าทางฟิกเจอร์ถ้าคุณครูมันเกลียวแค่ที่มือมีมั้ยคะอันนี้ก็คือเป็นลูกโป่งบางทีเพิ่มก็ใส่ขยะใส่ลูกโป่งแล้วเท็กเจอร์แล้วก็ทางทัชเจอร์เจอร์เข้ามาที่ทัชเจอร์ที่เท็กเจอร์คุณโยนไปอย่างไม่เอาอ่ะพอแล้วมันที่ที่ช่องกับช่องสีฟ้าให้แล้วก็ที่สามเหลี่ยมจุดสามเหลี่ยมแล้วนะแล้วก็ไปเปิดเท็กเจอร์แล้วอยากเข้าทางจีนเลยให้เท็กเจอร์เดี๋ยวให้เขาเจอเองนะคะใช่ก็คือลดช่องกระดูกมินิไลท์ได้มันก็มีหิ้วเนี่ยไปที่รถนาจอดรถที่ opacity ก็คือความโปร่งมีต้องการโปร่งแสงตัวเล็กกว่าตัวเซ็ตจะไปที่อวตารสไตล์แล้ว
ก็อวตารสไตล์แล้วก็อวตารสไตล์แล้วก็นิ้วอกตอนนี้อกอยู่ที่38ขยายให้หมดให้มันกระลายกระตุ้นเสื่อมไอ้ที่สามเหลี่ยมเล็กๆแจ้งด้านหลังเสื้อผ้าแล้วก็เลเซอร์สไตล์แล้วก็ไปที่แง่แล้วไปที่อวตารอวตารสไตล์แล้วก็อวตารสายแล้วก็นี่ที่สุดในฝั่งนะฝั่งแม่ฝั่งแม่เป็นประเด็นฝึกไม่ได้ว่าหลอกหนูแล้วหรอกว่าไซส์กับตัวเสื้อมันแมทกันประเด็นก็หลวมๆเนี่ยกีฬาทำไมตอบเขาบอกยังไงครับเนี่ยก็ไปที่แมทเนอร์แล้วก็ไปที่ถ้าส่งให้ลูกค้าดูโอเคก็ผลิตเลยก็คือเตรียมออกมาไอ้แล้วก็กลับไปที่โบนไปที่เลเซอร์สายแล้วก็ทิ้งเซตแอร์แล้วก็เลือกตามนี้ครับที่เป็นรูปเจเต็กอ๋อเจเต็กตัวเทปสิบครับตัวเทปสิบมันเจลไปที่อื่นเขาอื่นเขาอื่นกดไม่ได้ก็เซตเป็นเจเต็กอย่างเดียวมันเป็น PNG นั่นแหละเราเลือกในประตูนี้เลือกเพราะว่าอันนี้เวลากดอื่นเขาอื่นกดเจเต็กมันรูปอื่นไม่ค่อยได้อ๋อไม่ได้เซตตามนี้ไปที่วินโดว์อันนี้ก็เป็นคนที่มันไม่ได้ไม่ได้อ่ะ F10 ตัวนี้ก็คือ Factor อันนี้ให้มันเก็บไม่ได้ไม่ได้ตัวเลือกยังเดี๋ยวใส่เสื้อต่อกางเกงแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็ถ้าเกิด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 ใส่ชุดถ้าโอเคไม่ต้องแก้ไขก็ไปเกจไซส์วางมาร์กผลิตต่อเลยได้อันนี้ก็ติดได้ไหมคะถ้าโอเคปุ๊บก็เซฟปุ๊บก็ดึงตัวอาวายแล้วก็กางเกงมีจิ๋วสั้นก็มีได้เลยค่ะโอเคแล้วอันนี้มันจะทำไมเพราะไม่เป็นขนาดก็ต้องรีบก่อนเนี่ยก็เราเซฟไปแล้วก็จะยุ่งไปถ้าเราต้องการเปิดไฟเยอะก็โอเคแล้วก็เลื่อนไฟเยอะก็จะเปลี่ยนปุ่นเนี่ยเราเซฟได้ไปที่อวตารอันนี้เราก็ใช้เนื้อนิ่มใหม่ได้นิ่มใหม่ได้เลยถ้าเซฟแล้วนิ่มใหม่อยู่ไปที่อวตารอวตารสตาร์ถ้าตัวเก่าได้ใช่ไหมคะถ้าตัวเก่าก็ไปที่การ์มินโอเพ่นการ์มินแล้วก็โนแล้วก็ถ้าเปิดไฟเก่าก็เลื่อนไฟเก่าไปโหลดไซส์ก็คือเอามาตัดไซส์แล้วก็โอเคแต่นี้เราได้เซฟไว้ไหมถ้ามีก็เลยแค่เอาเข้า
มีเทียนไว้แล้ววันศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดเซตไซต์กับเซตการมีพลังเซตไซต์ก็จะจะสมบูรณ์ที่ตัวเซตไซต์การเก็บไว้นะเอาไปต่อไปต่อสองนี่เป็นการนี้ครับมันจะไม่มีเราเซฟข้างล่างที่แบบมีเซฟสองจุดเซฟข้างล่างที่ไม่ได้ข้างล่างที่ไม่ได้แต่เราเซฟข้างล่างนี้มาละเซฟสองจุดเซฟตรงไหนก็เปิดตรงนั้นอันนี้เย็บไปแล้วใช่ไหมครับเย็บไปแล้วก็ดึงกางเกงมาใส่แต่ส้มเย็บเราเย็บแล้วค่ะถ้าหอยถ้าหอยมาแล้วหอยมาแล้วโอเคถ้าดึงกางเกงใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกงดีจีโอ้เปิดไม่ได้ตรงนั้นนะคะเอามาให้แต่เราไม่ยังไม่ตอบเปิดไม่ได้อุ้ยได้ค่ะเสื้อแต่ส้มอาจารย์ไม่ได้ค่ะไม่ยินดีเกงยังไม่ได้แต่งสายอันเดียวแค่พอก็ไปสีอะไรไปได้อ๋อแต่เนี้ยลองใหม่
ได้ทุกครั้งอ่ะแล้วก็มาหยุดใช่ไหมคะครับผม
ี้มีคำตอบเลยนะแล้วไม่ถูกไม่ควรมีกับแขนอ๋อที่มันจะเป็นน้องแต่หลังสองเราต้องแข่งแล้วคนนั้นนะถ้าน้องมันไม่ใช่ยังไม่ได้ตรงแล้วเราต้องลงฝั่งด้วยต้องลงฝั่งต้องลงฝั่งดึงที่เนี่ยไปสี่ที่ชิ้นหลังใช่กลางหลังอะแล้วเก็บมาเก็บไปนี่กลางที่หลังอ๋อนี่อ๋อนี่หน้าใช่ไหมอ๋อหน้าหน้าก็ถูกแล้วตอนนี้ต้องดึงถ้างั้นก็ดูตัวเลขชิ้นหน้าตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็เพิ่มแอดพอยต์ให้เท่าไหร่10.6แล้วก็แอดพอยต์ข้างละ10.6ใครมาชิมเยสกินมาเลยหลังถูกไหมทีนี้เราชิมถูกไหมใช่ไปแล้วไม่ต้องเป็นสามตัวใหม่งานเราใหม่ใจเลยใหม่ถูกแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วยัง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 แล้วบอกทำไมว่าจะเป็นภาษาตัวแทนแล้วถ้าเราต้องคิดข้างนอกเนี่ยถ้าสมมติเราจะคิดตัวเขียนชื่อไปได้ไหมคะเราต้องเขียนไม่ต้องลืมละเราขยับได้ก็คือแต่ว่าถ้าสมมติหนูแบบไม่ได้ต้องไปถึงขั้นตอนเขียนตัวเลขเป็นการผิดรูปมันจะบอกคุณว่าเราเอาเส้น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 เ
ร้างชิ้นไหนแล้วก็กลับไปสร้างแล้วก็ใช้แอคเข้ามาว่าเราจะสร้างยี่สิบเอ็ดเซนตรงนี้
ทำไมคะก็คือหดเข้ามาเลยหดใจแข็งแล้วก็หดเสื่อมใช่ก็คือจริงๆแพทเทิร์นมันมาตั้งแต่ตอนสร้างก็คือสร้างเกิดไม่ได้ใช้วงแขนใหญ่กว่าตัวเสื้อตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นแต่นี้เราแก้โดยการกดเข้ามาหดที่ปลายแขนตรงแล้วถ้าเกิดเราก๊อปตอนนี้ปุ๊บเราก๊อปแล้วก็ลบชิ้นนี้แล้วก็เดี๋ยวทำชิ้นนี้เสร็จแล้วก็คอนโทรลซีแล้วก็คอนโทรลอาร์ก๊อปปี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อันนี้เหลือช่วงท้องแขนหลังแค่นั้นเองที่ผมทำแล้วเราก๊อปแขนเราเส้นพวกนี้จะไม่มาใช่ก็คือช่วงแขนหลังเนี่ย221ตรงนี้เช็คไม่ได้เท่ากับวงแขนหลังก็คือ21แค่นั้นจบอาจารย์ตรงกลางนี้ป้ายดำที่มีกระทบตรงปลายสามที่นี่คือที่เส้นเลือกเส้นที่ขวาที่เส้นเดียวแล้วก็รีเวิร์ดช่วงทำอะไรอ่ะทำไมเขาทำกระโปรงแต่แล้วทำไมไม่ได้มันติดกับติดเส้นแล้วดีแล้วเธอเอากระโปรงมาจากไหนอ่ะติดเส้นมันลบไปติดที่ฝั่งเจ็บฝั่งนี้เลยก็ได้เข้าจุดแก่ยังเป็นระนาบต้องติดที่เส้นก่อนครับเส้นแล้วก็ที่เข้าจุดแก่ที่โค้งตามอยู่ที่จุดแก่โอเคจับเลยนะแล้วปิดจุดแก่ก่อนแล้วเราปิดก่อนถ้าไม่ได้เราจิ้มที่ฝั่งนี้เดี๋ยวครับ
มันช่วยไม่ได้ค่ะคุณบุญมันเหลือเงี้ยกระเป๋านี่ผมเรียกไปดูก่อนนี่ดีเรียกกระเป๋าว่าปึ๊บแล้วก็ใช้วัดเส้นภายในตรงนี้ติ๊กที่เส้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะเป็นติ๊กจบแล้วก็เส้นนี้ออกมาเส้นนี้น่าปวดติดแทนว่าจากเมื่อกี้แค่นั้นเองก็คือให้ชิ้นกระเป๋าอะอยู่ข้างนอกเส้นทางนะอันดูหน่อยก็ได้อันดูย้อนกลับไป